สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เมนูเด็ดครับหวานกรอบอร่อยครับสดวันนี้ไม่มีแล้วครับเมนูคุยตี้กุ้งเต้นนะครับก็วันนี้ซื้อกุ้งมาจากตลาดครับถุงละ20บาทครับก็เป็นกุ้งสดๆเลยครับเอามาจะทำกุ้งเต้นกินนะครับเป็นเมนูง่ายๆสดๆอร่อยมากเลยครับวันนี้เดินหาเครื่องปรุงครับตะไคร้ต้นหอมผักชีแล้วก็มะนาวน้ำปลาพริกนะครับที่เป็นเด่นประจำเมนูกุ้งเต้นนะครับนี่ครับสดๆเลยครับเขาเลี้ยงไว้ในอ่างแล้วครับอันนี้ก็นำตะไคร้หัวหอมครับแล้วก็ข้าวคั่วครับข้าวคั่วต่อข้าวคั่วใหม่ๆนะครับมันจะได้หอมครับก็เอาพริกครับเทใส่ลงไปในกุ้งนะครับหวานแซ่บครับเป็นพริกป่นที่คั่วมาใหม่ๆเลยครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งใส่น้ำปลานะครับถ้าใส่น้ำปลาเดี๋ยวกุ้งจะดีบกระเด็นใส่ลูกตาเราครับก็เอาตะไคร้ต้นหอมครับเอามาโรยใส่ไปในพริกครับที่เราใส่ไปกี้ครับแต่น้ำปลาไว้ใส่ทีหลังครับน้ำปลามะนาวครับแล้วเราก็เด็ดต้นหอมผักชีครับเอาโรยไปครับเพิ่มความหอมครับแต่เนื้อกุ้งเขาที่ว่าจะหวานนุ่มอยู่แล้วครับกุ้งสดๆครับอันนี้ก็เป็นผักชีครับใส่มะกอกสักหน่อยครับมะกอกสุกนะครับอันนี้คันนี้มะนาวครับมะนาวน้ำนี่เยอะเขาก็จะเต้นแล้วครับคุยตี้เราสั่งมาทำการแสดงวันนี้นะครับหวานกรอบอร่อยนะครับก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับเติมด้วยสูตรเด็ดของเราข้าวคั่วครับที่ข้าวคั่วหอมกุ่นครับที่เราเพิ่งคั่วมาใหม่ๆครับข้าวคั่วถ้าคั่วไว้นานมันจะออกกลิ่นหืดๆนะครับแล้วก็เติมผงนัวสักหน่อยครับผงชูรสครับใส่มากอร่อยมากครับแต่อย่าใส่เยอะเลยครับเดี๋ยวคอจะแห้งนะครับเพราะผลิตภัณฑ์วัตถุดิบของเราสดทุกอย่างอร่อยเด็ดอยู่แล้วครับสุดท้ายและท้ายสุดเราก็โรยด้วยสะแหน่ครับหอมกลุ่นเลยครับกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยครับเป็นกำลังใจในการจัดทำผลงานนะครับเมนูกุ้งเต้นของเรานะครับเดี๋ยวเราไปลองชิมกันนะครับสดๆเลยครับหวานกรอบอร่อยครับยังดิ้นเด่าๆอยู่นะครับสดวันนี้ไม่มีแล้วครับก็ขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจรับชมครับขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนครับก็สวัสดีนะครับ